ดีครับวันนี้ล็อกพี่มิน25ของเราในวันอังคารที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2557วันนี้มีมุมบอร์ดเกมแต่ว่าจะมารีวิวเกมที่ไม่ใช่บอร์ดเกมเป็นเกมนี่เป็นลูกทรงกลมอันหนึ่งมีชื่อยี่ห้อว่า Perplexus ซึ่งยี่ห้อนี้เขาทำเกมพวกเนี้ยประมาณนี้หลายๆความยากอันนี้คือที่ซื้อมาลองเป็นระดับความยากเกือบมากแบบง่ายๆไม่เอาแบบเกือบมากก็เนี่ยยังไม่ผ่านพี่ไทยไม่เคยเห็นก็มีรุ่นพี่เหมือนกันที่บอกว่าเห็นแล้วติดใจซื้อกลับไปไทยแล้วก็กลับไปดูที่ร้านโทยาสที่ไทยแต่ว่าก็ไม่เจอเหมือนกันนั้นก็ถ้าอยากลองเล่นอยากได้ก็ต้องมารอรถกลับไทยก่อนนะนี่ก็ต้องอิมพอร์ตจากคนอื่นมาแต่การเล่นก็ไม่จะมีลูกบอลหนึ่งลูกนี่ตรงกลางโดยเริ่มเกมเราต้องเอาลูกบอลไปวางตรงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอย่างนี้ฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องเอาลูกบอลเนี่ยวิ่งตามรางไปเรื่อยๆตามเลขก็ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดจะมีคำว่า start ตามเลขนี้แล้วก็วิธีแรกก็คือหมุนไปเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงบอลให้มันอยู่ในรางที่เขากำหนดให้จนไปถึงเลขสุดท้ายก็คือเลข125เส้นชัยอย่างนี้คือต้องหมุนอ้อมเข้ามาอ้าวไปนู่นแล้วแล้วก็ไปปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมีลูกเล่นเด้งกระโดดเข้าไปข้างในตรงไหนไม่รู้นะตรงนี้เราก็เลี้ยงต่อตกแล้วมันก็จะอยู่ข้างในเป็นระบบที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเราอะไรไปมันก็จะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าเกิดอยากเริ่มใหม่ก็คือหมุนให้มันกลับหาจุดเริ่มต้นแล้วก็เล่นใหม่ได้ตัวจะมีลูกเล่นเยอะมากมายเช่นบันไดมีวงโค้งมีท่อสีน้ำเงินเห็นไหมข้างในสามารถทะลุท่อมุดลงมาจากข้างบนแล้วก็มุดเข้ามาด้วยแต่เพราะที่พิเศษคือเกมนี้จะเห็นว่ามันมีรางอันนึงใช่ไหมครับมันอาจจะดูสั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรางข้างหน้าเนี่ยมันมีข้างหลังด้วยฉะนั้นรางอันเดียวมันเล่นได้2ระดับก็คือจะมีขาไปขากลับทำให้มันซับซ้อนแบบว่าเหมือนกับมี1ลูกแต่ว่าเล่นได้คล้ายๆวิ่ง2รอบที่ไปวิ่งกลับแล้วก็บางทีข้างหน้าข้างหลังอาจจะมีลูกเล่นสานกันอย่างอันนี้มีกำแพงอันนี้มีกำแพงเป็นต้นซึ่งพอถึงกลางๆยากๆเราก็จะงงแต่ว่ายังไม่ถึงนาทีมีทั้งหมด125เลขแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ที่เลขประมาณ30กว่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือมันมีเลขเยอะมากเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเขามีตัวเช็คพอยต์ด้วยอย่างตรงนี้ด้านขวามันจะมีเช็คพอยต์เขียนว่า practice 4โดดไปที่เลข91เลยทันทีก็คือไม่ต้องเริ่มที่ไหนนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่น1 30แล้วก็แพ้แล้วเอาอยากครับกลับไปเล่นที่30ใหม่ก็ได้ไม่ต้องกลับมาเล่นที่1ใหม่ใช่มั้ยมันก็ต้องหาตัว practice 4practice A B C อย่างตรงนี้เห็นชั้นหรือเปล่าอ่ะ practice B เป็นเลขที่56ก็มีกลับมานี่ practice A 33นั่นคือเราอยากเล่นจาก1ใหม่รถเดียวหรือว่าถ้าเกิดเราไปเล่นติดตรงกลางแล้วอยากเล่นจากตรงกลางใหม่ก็กระโดดเข้ามาหา practice อันต่างๆได้อย่างอันนี้โอ้โหเป็นท่ายากครับโอ้ยหล่น ถ้าเกิดสนใจจะมีวิธีระดับง่ายกว่านี้เยอะก็คือจะไม่ซับซ้อนมากจะเป็นสีเห็นชัดเจนว่ารางไหนเป็นรางไหนแล้วก็ไม่ต้องส่องแบบว่าลึกขนาดนี้เล่นง่ายกว่าเยอะอันนี้เอามาแล้วก็เอาไม่ได้ไม่ได้แล้วก็จะลงตัวชื่อของผลิตภัณฑ์เนี่ย Perplexus กับลิงก์ไปที่ amazon.com ก็ดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มีกี่รูปแบบกี่รุ่นเพื่อเอามาให้เล่นกันแล้วก็นะใครสนใจก็ที่ไทยไม่แน่ใจมีขายหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็บอกกันด้วยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเกิดกลับไทยเราจะไปซื้อที่ไหนกันจบการรีวิวลูกบอลสั้นๆกล่องนี้ไปก็เจอกับล็อกพี่มี25กันได้ใหม่ครั้งต่อไปวันพฤหัสกับจ๊อบนะครับ